นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับช่วงด้นสยามบอกบุญวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาผู้ชมเนี่ยไปกันที่ทางภาคเหนือนะฮะที่จังหวัดน่านนะครับจะไปช่วยน้องๆโรงเรียนบ้านไหลน่านนะฮะอยู่ที่เลขที่59หมู่1ตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหลน่านนะครับนั่นก็คือผอ.ทวนสิทธิ์น้อยราชนั่นเองนะครับตอนนี้ท่านผอ.ทวนสิทธิ์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวทักทายสวัสดีผอ.กันเลยนะครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเบนสวัสดีคุณใหญ่ครับครับผอ.ครับฮะเดี๋ยวเรียนถามผอ.ก่อนเลยนะฮะว่าที่โรงเรียนบ้านไหลน่านนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนครับผอ.ครับครับเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับครับผมแล้วอย่างนี้มีคุณครูแล้วก็รวมทั้งนักเรียนทั้งหมดรวมแล้วกี่คนนะครับผมคุณครูมีทั้งหมด6ท่านครับนักเรียนนักเรียนมีทั้งหมด94คนของโรงเรียนเรานี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1นะครับครับแล้วก็เป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมครับโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสพป.น่านเขต1มีโรงเรียนอื่นมาเรียนรวมคือโรงเรียนบ้านนาสา1โรงนะครับ13คนครับก็เรียนทั้งสิ้น94คนครับนักเรียนทั้งหมดครับครับนะฮะอย่างนี้ในเรื่องของบุคลากรครูอาจารย์อย่างเงี้ยถือว่าเพียงพอไหมฮะ6ท่านถือว่าไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่าเราเปิดทั้งหมด8ชั้นเรียนครับผมครับแล้วได้ทราบว่าที่โรงเรียนนี่ถูกน้ำท่วมด้วยครับครับผมในเดือนสิงหาน้ำท่วม2ครั้งครับครั้งแรกระดับของน้ำสูงประมาณเมตรครึ่งครับเมตรครึ่งเลยนะฮะประมาณหน้าอกโหใช่ฮะบางคนนี่ถึงคอนะเมตรครึ่งโอ้โหครับล้างทำความสะอาดเสร็จก็ท่วมรอบ2อีกครับประมาณครึ่งเมตรครับผมความเสียหายเป็นยังไงบ้างครับก็สภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับก็เสียหายเยอะเลยครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ก็สกปรกเปื้อนนะครับต้องทำความสะอาดกันหลายวันเลยครับครับมีต้องทำความสะอาดแล้วก็ต้องมีบางจุดต้องซ่อมแซมด้วยใช่ไหมครับต้องซ่อมแซมทาสีใหม่อะไรเงี้ยครับครับครับนะฮะอยากเห็นบอกว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนเหมือนกับว่าต้องมีค่าที่นักเรียนเนี่ยเดินทางมาทางโรงเรียนก็ค่อนข้างจะไกลใช่ไหมฮะท่านผอครับครับผมอันนี้เป็นยังไงครับที่โรงเรียนมีนักเรียนจากหมู่บ้านในตำบลที่เดินทางมาเรียนครับโดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถเดินทางนะครับครับระยะทางประมาณ20กิโลครับจากบ้านมาโรงเรียนนะครับผมก็เป็นภาระของผู้ปกครองที่ต้องจ่ายค่ารถให้กับผู้รับจ้างนะครับประมาณเดือนละ500บาทต่อคนครับผมอันนี้เป็นเหมือนรถโรงเรียนเลยใช่ไหมฮะเป็นรถผู้รับจ้างครับผมผู้ปกครองหมายก็ว่าจ่ายให้กับผู้รับจ้างที่ประกอบการด้านรถรับส่งนักเรียนครับก็เหมือนผู้คอไปติดต่อนะฮะเพื่อที่จะได้ให้มีนักเรียนเดินทางมาได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับผมครับผมอย่างนี้ในส่วนของความช่วยเหลือนี่มีเรื่องไหนบ้างครับผอ.ครับของน้องๆอ๋อที่ได้รับความช่วยเหลือมาทางโรงเรียนก็จะส่วนใหญ่ช่วยเป็นอุปกรณ์การเรียนครับเครื่องเขียนอะไรต่างๆอย่างนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆครับผมจากผู้มีจิตอาสาทั้งหลายครับผมครับแล้วยังสิ่งที่ขาดเหลือแล้วก็จำเป็นที่จะต้องการเป็นอย่างมากเลยนี่มีเรื่องอะไรบ้างครับสิ่งที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งนอกจากค่าพาหนะของนักเรียนบ้านไกลแล้วก็จะเป็นงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนนะครับผมครับครับเพราะว่าที่โรงเรียนนี่จัดการพื้นที่นะครับกั้นพื้นที่เราอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเนี่ยเป็นที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนจะไม่มีโรงอาหารครับผมอ๋อปัจจุบันยังไม่มีโรงอาหารนะครับครับแล้วอย่างนี้คือนั่งโต๊ะหรือยังไงฮะครับนั่งโต๊ะก็เราก็ให้ช่างทำให้พานโรงทำเป็นโต๊ะชั่วคราวแล้วก็ให้นักเรียนนั่งครับครับผมก็เป็นโต๊ะชั่วคราวนั่นเองครับจะมีปัญหาว่าเวลาหน้าฝนตกก็จะมีฝนสาดก็ที่ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะที่อยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะไม่มีอย่างที่ล้างมือที่ล้างจานอะไรเงี้ยครับ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 
พวกนี่ก็คือพวกโรงอาหารก็ไม่มีพวกสนามเด็กเล่นต่างๆอย่างนี้แหละครับของโรงเรียนมีไหมสนามเด็กเล่นก็อายุการใช้งานก็หลายปีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็วัสดุจะเป็นเหล็กแล้วก็น้ำท่วมด้วยก็เกิดสนิมแล้วก็ชำรุดไปบ้างนะครับตามอายุการใช้งานก็มีสภาพที่ไม่ปลอดภัยก็เลยช่วงนี้ก็งดให้นักเรียนเล่นนะครับก็ต้องการงบสำหรับเครื่องเล่นสนามหรือว่าผู้มีจิตอาสาทั้งหลายที่อยากจะบริจาคเครื่องเล่นสนามให้กับนักเรียนอนุบาลครับผมแล้วมีอะไรขาดอีกครับพวกโต๊ะนักเรียนหรือว่าข้าวของเดียวการเรียนไหมครับโต๊ะที่นักเรียนก็ขาดเยอะครับส่วนใหญ่แล้วก็อายุการใช้งานก็เกิน10ปีทั้งหมดนะครับประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิมก็โต๊ะเก้าอี้ก็ใช้วิธีซ่อมแซมทาสีใหม่ที่ใช้อยู่นะครับก็ไม่เพียงพอครับผมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนครับครับครับสายไฟฟ้าก็จะเป็นสายไฟฟ้าเก่าซึ่งใช้งานมานานก็อยากจะปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนนี้ให้เกิดความปลอดภัยครับครับเห็นทางรายการเราทราบมานะครับว่าอย่างอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้แบ่งในการทำเป็นโรงอาหารด้วยปัจจุบันไม่มีระบบไฟฟ้าภายในอาคารอันนี้จริงไหมฮะครับภายในอาคารจะไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างส่วนใหญ่กิจกรรมถ้าเป็นกิจกรรมในภาคกลางวันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมค่ายหรือว่าบริการชุมชนอะไรอย่างนี้ภายในอาคารก็จะไม่มีไฟฟ้าครับผมครับนะฮะก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ไม่เต็มที่นะฮะครับเอาละฮะก็ในส่วนของช่องทางนะฮะในการร่วมการประชาสัมพันธ์เนี่ยในรายการเราจะช่วยอย่างเต็มที่เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ครับให้ทางผอ.ทวนสิทธิ์นะครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่ตอนนี้กำลังรับชมอยู่นะฮะให้มาช่วยเหลือน้องๆกันหน่อยครับครับผมก็สำหรับโรงเรียนบ้านเลน่านะครับก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้มีจิตอาสาทั้งหลายอยู่อีกมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทั้งสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกวันนี้แต่ก็ยังไม่เพียงพอยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่าไหร่นะครับครับแล้วก็อีกด้านนึงคือด้านของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยในส่วนของครูอัตราจ้างเราอยากจะมีงบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างในสาขาวิชาที่เราขาดแคลนอยู่เช่นวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเรามีงบประมาณมาสนับสนุนเราก็สามารถจ้างครูอัตราจ้างมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของวิชาขาดแคลนพวกนี้ได้นะครับครับครับนโยบายรัฐบาลที่เริ่มมาใหม่สำหรับปีการศึกษา2560นะครับท่านก็เน้นในเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เพิ่มชั่วโมงเรียนในชั้นป.1 ป.3 เป็น5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับตอนนี้ก็มีความจำเป็นว่าเรายังไม่มีครูภาษาอังกฤษเลยนะครับก็เลยอยากจะได้งบประมาณมาจ้างครูอัตราจ้างในสาขาวิชาที่เราขาดแคลนนะครับครับก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาทุกท่านนะครับร่วมบริจาคหรือว่าสมทบในการจัดกิจกรรมของเรียนทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและก็ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับผมครับนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวทางรายการของเราจะช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.ทวนสิทธิ์น้อยราษฎร์มากเลยนะครับก็สละเวลามาร่วมให้รายละเอียดกับทางรายการของเราแล้วก็คุณผู้ชมแฟนๆรายการทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะฮะมาดูช่องทางกันคุณผู้ชมฮะท่านใดอยากจะร่วมสมทบทุนนะฮะแล้วก็ร่วมช่วยเหลือน้องๆนะฮะก็สามารถโอนเงินมาได้นะฮะที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเวียงสานะครับชื่อบัญชีกองทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านไหลน่านบัญชีเลขที่985-461-1035นะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนะฮะ985-461-1035นะครับก็ท่านใดที่อยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะเรามีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่ด้านหน้าจอด้านล่างสุดเลยนะครับ087-178-8970นะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามทางโรงเรียนได้เลยนะครับครับนะส่วนท่านใดที่ไม่ทันจริงๆก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage facebook.com/thaithaibokbun นะครับครับนี่นะฮะก็เสิร์ชแบบนี้เลยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษก็ขึ้นเลยแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันดูย้อนหลังกันได้นะครับหมายถึงตามช่องทางต่างๆนะฮะที่เราได้นำมาฝากช่วยประชาสัมพันธ์กันไว้ครับผมนะฮะก็ช่วยกันแชร์ด้วยแล้วกันครับก็ถือว่าเป็นถ้าตอนนี้ยังไม่สะดวกนะฮะในเรื่องของ
ซับต่างๆนะครับก็เป็นการกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับให้คนที่กำลังพร้อมที่จะทำบุญนะฮะก็จะได้ทราบนะจะได้ช่วยๆกันกราบใช่ฮะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะช่วงหน้ากลับมาด้นสยาม4ทิศนะฮะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นอุทยานอีก1แห่งที่มีความสวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูทิวลิปสยามอ่ะจะเป็นอย่างไรนะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ